สวัสดีครับอยู่กับร้านถมกุ๊กกูนะครับผมวันนี้จัดส่ง6เรือนเลยนะครับผมก็เลยมาถ่ายให้รับชมกันก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตัวเล็กนะครับผมนี่นะครับเป็นระบบคอร์สทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะมีเป็นนกออกมาร้องนะครับแล้วก็มีเสียงดนตรีนะครับตรงหน้าจั่วเป็นสีแดงนะครับมีกวางนะครับมีกระต่ายน้อยนะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นอิงสเตอร์นะครับเยอรมันแท้ๆเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นลานสปริงนะครับตรงนี้ไม่มีนกออกมาร้อนนะครับแต่ว่าเขาก็จะขยับนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นนาฬิกาที่เป็นสปริงเหมือนกันนะครับวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ชายหญิงวัดอากาศชื้นอากาศแห้งนะครับผมสวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้ถัดไปก็จะเป็นนกออกมาร้องเหมือนกันครับผมเป็นกุ๊กกูคอร์สนะครับเป็นตัวนี้เป็นเทงเคิลนะครับผมนี่เป็นบ้านคุณปู่แล้วก็หลานๆนะครับมีคุณปู่นะครับมีน้องหมานะครับแล้วก็มีหลานๆ2คนนะครับทีนี้เรามาดูเรือนใหญ่กันบ้างครับผมนี่เรือนใหญ่ก็จะเป็นเรือนนี้นะครับผมนี่มีนกออกมาร้องนะครับมีตุ๊กตาเต้ระบำนะครับนี่มีคนเดินป่าด้วยนะครับผมแล้วก็มีกังหันน้ำนะครับมีการฉลุลายทั้งเรือนเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับเวลาในการทำงานนะครับคนเดินป่าก็จะขยับนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีหอระฆังนะครับหอระฆังตัวนี้เขาก็จะเสียบด้านบนนะครับนี่นี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของร้านเรานะครับจะเป็นรถไฟนะครับในกากุกูรถไฟนะครับเรือนนี้นะครับเรือนใหญ่นะครับแล้วก็ฟังก์ชันจัดเต็มมากๆเลยนะครับมีนกออกมาร้องนะครับมีตุ๊กตาเต้นระบำนะครับแล้วก็มีรถไฟวิ่งด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพอทำงานปุ๊บเขาก็จะวิ่งนะครับหมุนวิ่งเป็นวงกลมนะครับเป็นงานไม้ทั้งเรือนเลยนะครับผมด้านบนเป็นหอเป็นปล่องควันนะครับแล้วก็มีจั่วตรงนี้ด้วยนะครับผมทั้งหมดเป็นคอร์สหมดเลยนะครับผมยกเว้น2อันนี้นะครับ2อันนี้จะเป็นลานใช้สปริงนะครับทั้งหมดรับประกัน2ปีนะครับผมซื้อกับร้านถมกุ๊กกูไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายหรือว่าซ่อมได้เลยนะครับเรามีบริการครบเลยนะครับผมโอเคถ้าไงฝากร้านถมกุ๊กกูไว้ด้วยนะครับใครชอบนาฬิกากุ๊กกูนะครับสามารถทักมาคุยกับเราได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ